แคทเทเลคอมสุนทรียภาพแห่งการสื่อสารโพลิแซดของแท้กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ Z Answer ของเรายังอยู่กับข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการนำเสนองานระบบอย่างไรให้ได้งานค่ะเราบอกไปหลายๆส่วนแล้วก็ลงรายละเอียดไปค่อนข้างมากนะคะเชื่อว่าคุณเพื่อนช่างเนี่ยคงจะเห็นมุมมองดีๆค่ะในการที่จะเข้าไปนำเสนองานรวมถึงการเจาะกลุ่มลูกค้าให้มันได้งานตามที่คุณลูกค้าปรารถนานะคะและอย่างที่เราบอกว่าระบบนึงซึ่งสำคัญมากๆนะคะในขณะที่เราจะเข้าไปนำเสนอหรือว่าเข้าไปทำงานระบบเนี่ยก็คือเรื่องของระบบเก่าของแต่ละตึกแต่ละอาคารนะคะมันจะมีแบบถ้ามันไม่เกิดปัญหาเนี่ยบางทีผู้ประกอบการเหล่านั้นอาจจะไม่เรียกเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขามองว่าเราเป็นมืออาชีพไงจะต้องไปแก้ปัญหาให้เขาได้คือระบบเก่านี่นะครับมันมีหลายแบบที่เราไปเจอเนี่ยก็คือมันจะมีเรื่องของสายลุงลังโอ้โหเนี่ยหนึ่งแหละที่เราเจอนะครับก็คือเราก็ต้องไปสังขยนาใหม่ไปรื้อไปไล่ทั้งหมดก็คือเวลาเราเจอลักษณะนี้เราอย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งท้อนะครับเพราะว่าเราได้เจอแน่นอนระบบนี้ไม่มันเป็นจริงๆเพราะว่าการที่ช่างหลายๆคนเนี่ยเขาเปลี่ยนช่างบ่อยแล้วก็ช่างที่จะไปแก้แต่ละคนเนี่ยก็มีความสามารถแต่ละคนไม่เหมือนกันการที่เราจะไปยึดว่าเราจะต้องไปเจองานเดินมันเนียบเลยเป็นไปไม่ได้ครับแล้วเราไปเจอมาแล้วว่าทุกงานที่เราไปติดตั้งเนี่ยที่ให้เพื่อนช่างไปติดแล้วก็เราไปดูเนี่ยก็มีปัญหาอย่างนี้ทั้งสิ้นเลยคือสายไม่รู้สายอะไรเยอะไปหมดเลยแล้วก็เราต้องรื้อจริงๆนะครับถ้าท่านไล่ส่วนที่แยกที่เทปที่แล้วที่เราบอกว่าเรื่องของตัวสายที่มาจากระบบที่เป็นจ่ายรายเดือนเราก็ต้องแยกของเขาให้ชัดเจนคือต้องไล่ก่อนแน่นอนแล้วครับเพื่อนช่างจะเห็นเลยว่าจากจานดาวเทียมมาเนี่ยมาเข้าอะไรบ้างถ้าเกิดเข้าตัวบูสเตอร์ที่ขยายแอลแบนเราก็อย่าไปยุ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราอันนี้ก็แยกออกไปกับอีกระบบหนึ่งก็คือพวกระบบแลนระบบแลนก็เป็นสายที่พ่วงมาเหมือนกันระบบแลนคือระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยเราก็อย่าไปยุ่งของเขาเหมือนกันซึ่งมันก็ลกลุงลังพอเพียงพออยู่แล้วเราก็จะเห็นเยอะไปหมดเลยระบบพวกนี้เยอะมากซึ่งแลนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นสายที่มันขาวๆเหมือนกันอ่ะค่ะค่ะใช่บางทีเราไม่รู้ไปถึงตัดฉับเข้าไปนี่เป็นเรื่องเลยนะครับ ท่านไล่ให้ดีๆว่าตัวเนี้ยมันจะเข้าไปที่ฮับหรือว่าตัว อุปกรณ์แยกคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง อันนี้ท่านก็อย่าไปยุ่งอันนี้ให้เขาลกไปของเขาก็เราไม่ได้ไปคิดค่าใช้จ่ายนี้ใช่ไหมเราไม่เกี่ยวเขาว่างั้นเถอะเราเดินของเขาเพราะว่าชุดเฮดเอ็นพวกนี้เนี่ยจะไว้ที่เดียวหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือระบบแลนก็ตามนะครับแต่คุณเพื่อนช่างนะคะพอเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวท้อซะก่อนเดี๋ยวท้อซะก่อนไม่ใช่อะไรไม่ท้ออยู่แล้วเป็นค่อยๆไล่ค่อยๆดูนะคะเพราะเพื่อนช่างเนี่ยมีความรู้อยู่แล้วเพื่อนช่างสามารถที่จะแยกออกอยู่แล้วว่าสายไหนเป็นสายไหนแล้วก็ระบบเราที่เราจะเข้าไปเสริมทับเขาเนี่ยมันจะเป็นระบบแบบไหนยังไงพอเรารู้แล้วว่าตัวสายเส้นไหนเป็นยังไงบ้างอันที่สองก็คือต้องมาดูตรับแยกตรับแยกนี่สำคัญยังไงสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่าตรับแยกแต่ละยุคแต่ละรุ่นเนี่ยเขาทำมาซัพพอร์ตหรือรองรับเนี่ยไม่เหมือนกันยุคเสาอากาศเนี่ยจะเป็นตรับแยกพลาสติกบางคนไปถึงเจอตรับแยกพลาสติกงงเลยเฮ้ยมันมีด้วยเหรอแล้วไม่เป็น F type อ่ะมันใช้ปลอกสายแล้วแย่ก็ไปแล้วขันน็อตนึกว่าเคยเห็นไหมน้องนิกอาจจะเกิดไม่ทันผมเจอว่าตรับแยกประเภทนี้เนี่ยเขาเป็นพลาสติกล้วนๆเลยนะแล้วข้างในจะมีบอร์ดแค่นั้นเองเป็นวงจรแล้วก็สายเนี่ยไม่เป็น F type นะครับ คือปอกเลยด้วยคัตเตอร์นี่แหละแล้วก็แย่ก็ไปแล้วขันน็อตพอมาถึงยุคนี้เนี่ยเพื่อนช่างที่เป็นช่างใหม่ๆก็จะเห็นมันต้องเป็น F type ดิมันเกลียวแล้วขันใช่ไหมพอเห็นแบบนั้นแปลกตาแบบนั้นเอาตกใจอีกแล้วต้องเปลี่ยนแบบนี้ต้องเปลี่ยนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้คิดมาเผื่ออนาคตเพราะว่าเขาไม่รู้ครับว่าอนาคตจะเป็นดาวเทียมเป็นแบบนี้แล้วนะครับท่านก็เปลี่ยนให้เป็นตรับแยกแบบรุ่นที่รองรับง่ายๆท่านไปดูความถี่ที่เขาเขียนเอาไว้ที่ตัวทุกรุ่นนะครับจะเขียนเอาไว้เลยว่าจะรองรับตั้งแต่ความถี่นี้ถึงความถี่นี้ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยความถี่ประมาณ 5-2,000 เมกหรือเรารองรับถึงดาวเทียมเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภายในเนี่ยส่วนใหญ่จะ 1,000 เมกก็คือ1กิกคือไม่ถึงอยู่แล้วล่ะความถี่ที่ใช้ครับแต่ถ้ารองรับถึง1กิกเนี่ยก็คือมันก็จะดีกว่าเวลาเราใช้งานนี่ทั่วไปนะครับแต่ดาวเทียมนั้นถึง2กิกอยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่ว่าที่ภายในที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเราก็จะเลือกตรับแยก
ที่ลอดน้อยเพราะว่าเวลาเราเดินเข้าไปข้างในเราต้องการให้สัญญาณมันแรงใช่ไหมครับเราก็ต้องไปดูสเปคพวกนี้จะบอกที่ตัวมันถ้าท่านเห็นแล้วว่ามันไม่รองรับก็ให้เปลี่ยนเพราะท่านเปลี่ยนมันจะช่วยได้เยอะนะเพราะว่าสัญญาณที่วิ่งมาเนี่ยถ้าผ่านตลับแยกที่ไม่ได้ไอ้นั่นจริงๆไม่ได้อัตราการลอดที่ดีจริงๆเนี่ยไปถึงท่านสายดียังไงท่านเดินระบบดียังไงก็ตามเนี่ยไปถึงปลายทางมันไม่พอไง มันไปผ่านการลอสเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นสโนว์แล้วอย่างเวลาที่เพื่อนช่างจะต้องพิจารณาตลับแยกเนี่ยก็คือพิจารณาที่ความถี่เหรอคะใช่ทีนี้เนี่ยความถี่ส่วนหนึ่งแล้วล่ะความถี่ส่วนหนึ่งถ้าท่านมีเครื่องวัดท่านก็ป้อนสัญญาณเข้าไปแล้ววัดออกเลยจะรู้เลยว่าความถี่ที่เข้าไปแล้วออกมาเนี่ยมันลอดไปเท่าไหร่ตามสเปคไหมซึ่งตรงนั้นก็จะเขียนไว้ด้วยนะว่าลอด4 dB 5 dB 7 dB ก็แล้วแต่พอเราเสียบเข้าไปปุ๊บผ่านออกมาเราวัดออกรู้เลยจริงๆเครื่องวัดแบบ Field Strengthmeter ที่เราใช้อยู่นี่แหละใช้ได้เลยแต่ถ้าท่านไม่มีก็ต้องอาศัยสติ๊กเกอร์อย่างเดียวแล้วครับสติ๊กเกอร์คือของเขาที่เขาเขียนเพราะมันทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเครื่องวัดใช่ไหมอย่างนั้นหรือท่านสงสัยกันก็ถอดมาตัวอย่างสักตัวเอาไปเช็คที่เอ็มเทคก็ได้แต่ก็จะมีถ้าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรพลาสติกเนี่ยคือเปลี่ยนเลยอันนี้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนแน่นอนท่านต้องเปลี่ยนเพราะท่านจะเจอเยอะเลยสมัยก่อนเขาจะเดินแบบนั้นไว้โดยเฉพาะบ้านพักแบบที่เขาอย่างหอพักนักศึกษาที่เปิดมานานๆเนี่ยท่านสังเกตดูถ้าเกินกว่า15ปีเนี่ยท่านจะเจอแบบเนี้ยเป็นพลาสติกเยอะแต่ถ้าเกิดว่าต่ำกว่า10ปีลงมาอย่างเงี้ยมันท่านจะไม่เจอละไอ้คำว่าตลับแยกที่เป็นพลาสติกเนี่ยคือไม่ได้เกี่ยวว่าบนหลังคาเขาจะรับแบบเสาอากาศใช่ไหมคะอย่างเคเบิลหรืออะไรเงี้ยบางทีเขาก็ยังจะใช้ระบบตลับแยกแบบนี้อยู่ใช่ใช่เขาอาจจะไม่ได้ไปรื้อระบบเก่าไงครับเขาเอามาเสียบเข้าไปเลยหลายที่เนี่ยที่รับเคเบิลมาเสียบเข้าไปปุ๊บก็สุดท้ายก็เป็นสโนว์นะแต่ไม่ได้ไปแก้ไงครับเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเป็นแค่หัวใจระบบภายในเนี่ยก็คือเป็นของเจ้าของเจ้าของต้องดูแลเองคืออันนี้บอกตามตรงนะไปคือจากประสบการณ์เท่าที่ไปพักหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าที่ไหนที่เป็นแบบรับเคเบิลเนี่ยนี่ยังไม่เห็นว่ามันจะชัดสักทีเลยอ่ะไม่เคยชัดเลยใช่ไหมยากนะยากเพราะก็เดินมาไกลไงเขาก็เดินมาไกลเนี่ยส่วนใหญ่เคเบิลเนี่ยเขาก็ต้องเห็นใจเขานะเพราะว่าการเดินมาไกลๆเนี่ยมันจะต้องปรับชดเชยเยอะมากเลยชดเชยจากที่มันตกมาเราเคยบอกแล้วว่าการปรับให้มันไอตัวสโลปอะที่อยู่ในบูสเตอร์มันจะมีปุ่มสโลปเนี่ยถ้าปรับไม่ดีจริงๆเนี่ยมันยากมากที่จะชัดในตึกที่เขาต่อเข้าไปแล้วก็เขาอาจจะมาชัดก็ได้นะแต่เขาชัดเฉพาะเครื่องเดียว เขาไม่ได้เผื่อไว้ทั้งตึกไงเขาไม่ได้ชัดไหมแค่จุดหนึ่งใช่เขาบอกว่าจุด 2.3 ช่างมันคุณก็ไปต่อถ้าคุณไปต่อพ่วงอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รับผิดชอบแล้วเพราะมันยากยากที่จะไปรับผิดชอบจุดต่อไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าเคเบิลเขาจะต้องมารับผิดชอบภายในใช่ไหมเขาก็ต้องคิดตังค์เพิ่มเจ้าของตึกจะยอมไหมอาจจะไม่ยอมเพราะไม่ยอมเสร็จก็สุดท้ายแล้วตกลงกันไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามก็ดูแบบสโนใช่เป็นสโนเยอะมากเยอะผมล่าสุดนี้ผมไปขอนแก่นมาเขาก็รับเป็นเคเบิลไม่ชัดเลยแต่นั่นก็อย่างที่บอกต้องเห็นใจเขาเดินมาตั้งไกลน่ะอุตส่าห์เดินมาแบบอยู่ในซอยอ่ะยังมีเคเบิลเดินถึงอ่ะโอ้ตายแล้วเดินมาเก่งนะนึกว่าคุณผู้ประกอบการค่ะอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่นะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยชุดงานระบบก็ถูกแสนถูกแล้วคุณติดตั้งแค่ปีเดียวเนี่ยก็คืนทุนแล้วคุณไม่ต้องไปทนดูแบบสโนอยู่ก็ได้แล้วคุณกำหนดช่องได้ด้วยใช่เพราะว่าอยากได้ช่องอะไรก็คือสามารถที่จะกำหนดมาโรงงานก็จะเซตไปให้อยู่แล้วนะก็จะมีอันนี้คือลักษณะของตลับแยกที่คุณจะต้องพิจารณาแหละแต่ทีนี้มันมีอีกจุดนึงที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของสายครั้งที่แล้วเราก็เคยได้บอกไปบ้างนะคะแต่อยากให้พี่เล็กลงรายละเอียดนิดนึงครับตัวสายเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าท่านไปดูนะมันจะมีสายเขาเรียกว่าถ้าเกิดสกรีนมันยังไม่เลอะเลือนไปนะมันจะเขียนว่าเลอะเลือนขนาดนั้นมันก็คงยาวนานสุดๆจะเขียนแล้วมันเลอะเลือนจริงเพราะมันเก่าแล้วรุ่นนี้เนี่ยสายที่เราเจอบ่อยๆเลยนะครับสมัยก่อนจะเป็นสายเส้นเล็กๆที่เขียนว่าเป็น3C2Vแล้วก็เป็น 5C2V ไอ้3เนี่ยคือมาจาก3มิล3มิลก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางส่วน54ก็คือ 54ก็คือ5มิลสายก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมาไอ้ตัว 5C เนี่ยจะเจอเยอะกว่าเพราะว่ารุ่นหลังๆนี่คือ 5C เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่แข็งแรงกว่า 3C ค่ะถ้าท่านเจอว่าเขาสกรีนว่า 5C2V อันนี้ต้องเปลี่ยนส่วนใหญ่เพราะไม่รองรับระบบย่านอยู่
ย่าน UHF โดยเฉพาะย่าน UHF เนี่ยสำคัญมากเพราะว่ามันต้องมีฟลอยด์หุ้มด้วยไงไอสายประเภทนี้เขาจะเป็นข้างนอกเนี่ยเป็นชิลเป็นทองแดงตรงเส้นกลางก็เป็นทองแดงถ้าเป็น RG6 เราปอกออกมาปุ๊บเราจะเจอฟลอยด์ทองเป็นอลูมิเนียมห่อหุ้มอยู่ใช่ไหมครับอันนี้จะไม่มีอันนี้แสดงว่าท่านเจอแบบเขาเรียกว่าเป็น 5C2V ซึ่งใช้ไม่ได้นะแล้วไอตัวพลาสติกที่แกนกลางปกติเราพูดทุกครั้งใช่ไหมว่าเป็นโฟมนุ่มๆใช่ไหมเวลาร้อนมันยุบคือเขาจริงๆมันต้องเป็นอากาศไงแต่สายมันลอยไม่ได้จริงป่ะบนอากาศเขาก็ต้องฉีดให้เป็นพลาสติกแบบนุ่มๆแล้วก็มีอากาศเยอะๆนั่นคือ RG6 ซึ่งอันนั้นจะร้อนน้อยแต่ไอสายรุ่นเก่าที่บอกว่า 5C เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นพลาสติกตันเลยคือหมายความว่าไม่มีรูพรุนไม่มีอะไรเลย uh-huh. นะครับก็ตัวนี้แหละที่มีผลคือทางทฤษฎีก็คืออากาศมันน้อย uh-huh. ทำให้สายตรงนี้เนี่ยมันจะลอดเยอะ uh-huh. เพราะอากาศไม่มีปุ๊บมันก็ไม่ลอยใช่ป่ะ uh-huh. ก็จะเป็นการลอดซึ่ง UHF ไม่ผ่าน uh-huh. ถ้าท่านปอกมาปุ๊บ1สังเกตง่ายฟลอยไม่มี uh-huh. ไม่มีฟลอยหุ้ม uh-huh. แล้วก็ตัวแกนกลางเป็นพลาสติกแบบตันๆเลยนะ uh-huh. แข็งป๊อกเลยนะอันนี้เนี่ยใช้ไม่ได้ uh-huh. มันต้องเป็นนุ่มเป็นอากาศง่ายๆคืออากาศเยอะๆยิ่งดีนะครับให้ท่านเปลี่ยนแล้วตอนนี้ไอ้ 5C2V เนี่ยมันยังมีขายอยู่ไหมคะมีคนใช้น้อยน้อยมีใช้ก็คือแบบเก่าไงฮะอย่างที่บอกว่าเป็นระบบเดิมที่เขาเดินอยู่แล้วให้เปลี่ยนค่ะถ้าคุณเพื่อนช่างไปเจอลักษณะนี้เนี่ยก็คือให้เปลี่ยนสายเลยใช่เปลี่ยนสายโดยเฉพาะสายเมนนะครับสายที่เดินเข้าห้องเนี่ยไม่เท่าไหร่เพราะมันสั้นถูกไหมเราเดินจากหน้าห้องเข้าไปในห้องเนี่ยอันนี้ถึงจะลอดเยอะหน่อยแต่ก็ยังใช้ได้ยังพอใช้ได้แต่สายที่เราเดินเมนหลักเนี่ยอันนี้ท่านต้องเปลี่ยนเลยนะเพราะท่านปล่อยไว้เนี่ยมันจะเป็นระยะยาวว่าท่านจะต้องไปเซอร์วิสบ่อยทีนี้ท่านก็จะเบื่อเองเพราะว่าโอ้เดี๋ยวเรียกเซอร์วิสอีกแล้วเดี๋ยวห้องโน้นเสียห้องนี้เสียอะไรเงี้ยต้องเปลี่ยนนะครับสำคัญมากๆนะคะเรื่องของสายเรื่องของตลับแยกสุดท้ายค่ะให้พี่เล็กสรุปนิดนึงสำหรับการนำเสนองานระบบอย่างไรให้ได้งานครับการที่จะนำเสนอให้ได้งานเนี่ยหนึ่งเราก็ต้องดูงบประมาณของเจ้าของก่อนว่าเขามีเท่าไหร่นะครับว่าเขามีพอที่จะให้เราเนี่ยใช้ชุดแบบไหนก็จะเป็นผลในเรื่องของการเลือกช่องในการเลือกชุดระบบนะครับว่าจะใช้ M-Box หรือเป็น Advance อย่างที่เราเคยแนะนำไปอันที่2ก็คือพื้นที่ที่เราอยู่ต้องที่เราจะนำเสนองานเนี่ยเราต้องไปเซอร์วิสง่ายไม่ใช่รออยู่ 2-3 วันลูกค้าไม่ได้ดูทีวีมันทำไม่ได้ฉะนั้นท่านสามารถที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเซอร์วิสได้ยิ่งดีหรือรถยนต์ในระยะไม่เกินถ้าในต่างจังหวัดไม่เกิน100กิโลผมเชื่อว่าอย่างเงี้ยท่านเซอร์วิสได้ถ้าในกรุงเทพในเมืองไม่เกิน40กิโลผมเชื่อว่าอย่างเงี้ยท่านดูแลได้นะครับแล้วก็ระบบเก่าอย่างที่เราบอกว่าเราต้องไปดูระบบเก่าก่อนเราถึงจะนำเสนอราคาได้ไม่งั้นเนี่ยท่านเสนอไปท่านทำไม่ได้สุดท้ายเขาก็ไม่จ่ายเงินสุดท้ายท่านก็จะเสียลูกค้าแล้วเหมือนกับท่านทิ้งงานนั่นเองนะครับนี่ก็คือมุมมองดีๆนะคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางสำหรับคุณเพื่อนช่างรับงานระบบได้อย่างมั่นใจแล้วก็อย่าลืมค่ะ M-Tech พร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงให้คุณเสมอนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมค่ะแซดแอนเซอร์หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ